แถวต่อคิวยาวเหยียดที่ผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้คือกลุ่มคนที่ต้องการลิ้มรสชาติของทาโก้อาหารประจำชาติของชาวเม็กซิโกที่ร้านข้างทางแห่งหนึ่งในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพราะร้านแห่งนี้เพิ่งจะได้ดาวมิชลินการันตีความอร่อยแม้จะเป็นร้านอาหารธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้หรูหราอะไรร้านแห่งนี้มีชื่อว่าเอลคาลิฟาเดลิออนตั้งอยู่ในย่านซานราฟาเอลซึ่งเป็นย่านของชนชั้นแรงงานในกรุงเม็กซิโกซิตี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี1968ซึ่งทาโก้ของร้านนี้ขึ้นชื่อในเรื่องการใช้เนื้ออย่างดีเทคนิคการใช้ไฟย่างเนื้อที่ไม่มีใครเทียบได้และซอสซัลซ่าที่เผ็ดรุนแรงทาโก้ของที่นี่ราคาชิ้นละ85เปโซหรือ180บาทเท่านั้นถือว่าเป็นอาหารราคาประหยัดที่ใครๆก็กินได้ทางเจ้าของร้านเมื่อได้ทราบข่าวว่าร้านตัวเองได้ดาวมิชลิน1ดาวก็รู้สึกแปลกใจมากและแทบไม่อยากเชื่อเพราะเขาคิดว่าจะมีแต่ร้านหรูหราราคาแพงเท่านั้นที่ได้ดาวมิชลินPara ser honesto, todavía no lo acabo de digerir. Es una sorpresa inesperada, una sorpresa que nosotros nunca nos la propusimos. No nos propusimos ganarnos un galardón, llevarnos un premio. Sabrás que la casa Michelin, la empresa Michelin, está haciendo ahora mismo una incursión en México. Nunca habían premiado, nunca habían hecho un reconocimiento tanto a restaurantes establecidos como a una taquería como esta. ทันทีที่ได้ดาวมิชลินก็ทำให้มีคนมาต่อแถวซื้อทาโก้ที่ร้านนี้มากขึ้นไปอีกทั้งคนเม็กซิโกและนักท่องเที่ยวที่แม้ว่าการรอคิวจะยาวแค่ไหนก็รอได้เพื่อลิ้มรสชาติทาโก้ของร้านนี้We tried yesterday, the line was even longer, so we thought, okay, maybe if we come earlier, it's going to be better. But as you can see, the line is still pretty long. Y pues lo que me trae aquí, obviamente, es la noticia de que recién nos pidieron la estrella de Michelin, y es algo que creo que ya habíamos esperado que hubiese en México. Afortunadamente ya hay, ¿no? Estrella de Michelin ahora en México, y qué padre que sea una taquería quien reciba una estrella de Michelin. Y era algo que teníamos que venir a probar, a conocer.A ver qué sabe y la verdad están muy ricos, la verdad la salsa está súper picosa, bueno la verde a mí me pareció algo picosa y la verdad está, pero increíble la verdad.